พลงเสียงธรรมกับสายลมพาใจที่ชาติกำพันจัดรายการธรรมะเพื่อคุณร้อยคำรำพันฝากเสียงแววหวานถึงท่านนักบุญสนุกงานพระเทพพระคุณและคำเสียงบทดีเกิดมาโชคดีได้ทำบุญสร้างสรรค์งานที่ใจรักใจหลังทำนำชีวิตพอยากมีความรู้กินใจกำสร้างสมความดีขอบคุณท่านทางสถานีถึงแฟนทั่วแดนการได้เกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐถือว่าเลิศยิ่งกว่าสัตว์นั้นทั้งหลายสัตว์ในโลกนั้นมีอยู่แสนมากมายนับบ่ได้ว่าจำนวนสักเท่าใดสิ่งเหมือนกันนั้นก็คือธาตุทั้งสี่แต่สติและปัญญานี้ต่างกันหลายต้องฝึกฝนอบรมใจให้สูงไว้หากปล่อยไปใจตกต่ำบ่ต่างเลยขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังแฟนรายการฟังสบายสไตล์วุฒิชาติทางคลื่นสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96.0 MHz อุปถัมภ์โดยมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นประธานทำรายการทุกรายการทางคลื่น FM 96ขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามทางคลื่น FM 96และทาง Facebook ไลฟ์สดในขณะนี้เวลานี้คุณชาตรีสมมุ่งนะท่าน
อาจารย์พระครูประเสริฐปะสันโนนะอาจารย์พระครูบดีกาประเสริฐปะสันโนเข้ามาติดตามเพื่อกำลังใจคุณปุญญนุชพันชัยเมื่อมีทุกข์อย่าลืมธรรมะเนาะขอบคุณนะฮะที่เข้ามาติดตามเพื่อกำลังใจกันในขณะนี้เวลานี้ทุกคนทุกท่านช่วงเสาร์6เสาร์7เสาร์8ประมาณนี้จะมีฝนนะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็มีฝนมาพ้องละก็น้ำเพิ่งจะแห้งไปหน่อยนะก็มีฝนเข้ามาเติมจะได้ก็เป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้ท่านผู้ประสบภัยทั้งหลายนะในจังหวัดเชียงใหม่นี่คือมีหลายอำเภอหลายตำบลหลายหมู่บ้านที่ประสบกับน้ำท่วมขังนะต้องห้องว่าน้ำท่วมขังเพราะว่าบางครั้งน้ำมันไหลมาจากห้วยจากดอยนะแล้วมันก็มีฝนที่ตกโดยมันก็มาเตอกันเปิ้นฮ้องว่ามันระบายบ่ตัน จึงฮ้องว่าน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำรอระบายแต่ว่าน้ำปิงนั้นก็ยังสามารถรองรับน้ำได้แหมนักอยู่เพราะว่าพี่นานเองก็ขับรถผ่านก็เห็นบรรยากาศของน้ำปิงที่ขึ้นมากันได้กับน้อยนะครับขอบคุณนะพี่จันฉายอาหารบอกว่าฟังไปตัวทำกับเข้าไปตัวเจ้าแล้วก็ได้เมตตาแจ้งเข้ามาว่าแม่วิผันนะแม่วิผันนะครับแม่วิผันเนาะสนธิกุลพร้อมลูกหลานนะก็เมตตาร่วมบุญกฐินยกโบสถ์นะ500บาทโอนมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนากับคุณพี่จันฉายอาหารนะพร้อมครอบครัวด้วยนะครับนอกจากจะได้ร่วมบุญมาโดยก็ยังได้เป็นสะพานบุญให้กับแม่วิผันสนธิกุลก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณป้าปุ้มด้วยเนอะป้าปุ้มที่ช่วยซักผ้าห่มผ้าปูปอกหมอนให้นะครับคณะญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมวัดดอยสุเทพเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาก่อนนาบุญขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณครับคุณป้ามอนเทียนนะใครงามแล้วก็ขอบคุณคุณแม่น้องนุชใครงามบ้านหนองไคเทวดานะได้เมตตาร่วมบุญพัดมีนะครับก็ขอบคุณแต่วันนี้ได้ไปจัดซื้อถ้วยกับซ่อมนะครับก็เสี่ยงไปประมาณ400โอ้โหบำทุกนะครับเป็นถ้วยกระดาษนะครับถ้วยเพราะถ้วยอย่างชั้นอ้อยอ่ะเป็นถ้วยชั้นอ้อยเนาะเราต้องการลดภาวะโลกร้อนถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องซื้อแป้งน้อยแต่ก็เพื่อความอยู่ดีมีสุขของโลกนี้นะถ้าเอาใจพลาสติกมันนักลำไปมันก็ทำให้โลกอยู่ยากอยู่ลำบากไอ้เจนเฮาไม่ต้องได้อ่ะไอ้เจนลูกเจนหลานเฮาพุ่นนะลูกหลานเลนเฮาพุ่นเขาจะลำบากรุ่นเฮานี่ยังสบายสบายชิวชิวอยู่เพราะว่าอย่างอยู่ไปเต็มที่กับบ่เกิน50ปีก็ตายแล้วครับท่านผู้ฟังโอ้พี่นาน50ปีนี่มันพี่นานเนี่ยเดี๋ยวเฮียม100แล้วกันนะบ่ท่อจะอยู่เป็น100ปีโอ้มันอยู่เก่าอู้เสร็จอู้เฉยๆขอบคุณนะคุณป้าอู๊ดขันแก้วพรมจริงบอกว่าฟังทางวิทยุเจ้าขอบคุณเด้อสวัสดีครับผมเจ้าพี่นานจ้าจ้าแม่ว่าใดครับครับครับอ๋อ200ซาวแม่กระทินกองใหญ่1,500เนาะแล้วก็หลวงพ่อตะได้ก็หลวงพ่อ500แล้วก็แล้วลงทานตะได้ครับแม่200ซาวเอากระถินยกโบสถ์500ครับแม่ได้ครับแม่ได้ครับขอบพระคุณแม่เนอร์ครับสวัสดีครับแม่ครับครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่รัตดาตนตรงพร้อมบุตรธิดาเนาะก็เมตตาบอกว่าอีแม่ขอหอมกระถินกองใหญ่1,500เนอร์พี่หนานหลวงมุทิตาหลวงพ่อตัว500ลงทาน200ซาวตึงไอติมตึงพัดมีแล้วก็
กฐินยกโบสถ์ที่กำแพงเพชร500บาทขอบพระคุณเด้อคุณแม่เด้อที่ได้เมตตาโอเคอันนี้ของคุณยศสวัสดีสอนลือกะยศสวัสดีสอนลือคุณวิยศสวัสดีสอนลือ อันนี้ทำบุญอะไรอย่างเอ่ยทำบุญอะไรเอ่ยนะแจ้งก่อนเนอะอะไร ถ้ามันมีสองสามอย่างนะเฮาก็อยากทราบว่าเพิ่นทำบุญอะไรอย่างนะจะรู้ว่าทำบุญอะไรอย่างนี่ท่านผู้ฟังครับก็พี่นันเองก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณ ทุกท่านนะที่เมตตานะครับเมตตาร่วมบุญกินตาลด้วยกันสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลบ่ได้ครับแม่กฐินห้าวัดนอแม่อย่างครับแม่อย่างครับแม่ทองไข่งามเจ้าแม่ทองอ๋อแม่ทองไข่งามกฐินห้าวัด500นอเจ้าได้ได้ได้ขอบคุณนะแม่เนอร์เจ้าขอบคุณคุณแม่แม่ทองไข่งามอันนี้เป็นพี่ไปนะพี่ไปหรือว่าพี่สะใภ้ของคุณแม่น้องนุชไข่งามบ้านหนองคายเทวดาขอบคุณนะแม่เด้อก็เป็นแฟนรายการ FC อยู่ตั้งหนองคายก็คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดขอบพระคุณนะคุณแม่เด้อสวัสดีครับผมสายวางไปโทรมาใหม่เด้อ0866713446อ๋อขอบคุณครับคุณพี่ยศสวัสดีขอชื่อนามสกุลกับขอชื่อนามสกุลหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้พระนี่เปิ้ลกำลังส่งมาละหลวงพ่อส่งมาเฮือละนะเดี๋ยวบักกี่วันนี้ถึงละสวัสดีครับฮัลโหลครับเจอพี่น้ำแต่ว่าแม่โลพี่น้ำแม่เอาซองฝากทำบุญห้องน้ำที่เมนอ่ะเจ้าแม่อย่างครับจริยามูลเมืองเจ้าจริยามูลเมืองอ๋อแม่ห้องน้ำตีรวมเหมือนกันมันมีหลายซองไหมก่อนได้เดี๋ยวผมได้รับเรียบร้อยแล้วแม่ได้รับเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวจะอนุโมทนาให้เด้อจ้ะสาธุเนอร์ขอบคุณนะแม่เดี๋ยวอนุโมทนาสวัสดีครับเจ้าจ้ะครับแม่บุญยวงพวงสายใจรับบุญอย่างไว้ครับกฐินอ๋อแม่บุญยวงแม่บุญยวงพวงสายใจนครวสพวงสายใจอ๋อที่แม่แจ้งมาแต่ว่าก็เดี๋ยวผมดูชื่อกันเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวนะแล้วชื่ออยู่ไหนเดี๋ยวอันนี้เป็นกฐินรวมเนาะแม่เนาะ500เนาะกฐิน5วัดแล้วก็แล้วห้องน้ำ500นะแม่น้อจ้ะได้เข้ามาเรียบร้อยนะแม่น้อครับแม่ขอบคุณนะแม่เด้อแม่ไปวัดมันน่ะอ๋อจ้ะได้เข้าละแม่เข้าละขอบคุณนะแม่เด้อสบายใจนะจ้าสบายใจได้เลยจ้าได้แม่ขอบคุณเด้อครับขอบพระคุณครับอ่ะขอบพระคุณนะครับคุณแม่บุญยวงพวงสายใจคุณนายนครพวงสายใจนายวสันต์พวงสายใจเนาะร่วมบุญกฐินรวม5วัด500ตาลห้องส้วมห้องน้ํา500นะครับได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ตะกี้แม่เพิ่นแจ้งมาบอกว่า ซองที่เพิ่นฝากเน้นไว้แต่ว่าก็มี นายสมหวังเนาะนายสมหวังนางจริยามูลเมือง200ชาวบาทแม่เหียนางพิริยพรอินทแพทย์150บาทสารพีนางธีรพรทิพย์จรนายพงษ์พิวัตรศรีวิโรจน์วงศ์80บาทสารพีนางอรพันธ์ทิพย์จรนายเอกบดินทร์ศรีเรือง
60บาทแม่แตงแม่ชัยยาวงทีสี่สิบบาทจากพิจิตรนะในนางวิภาดาทิพย์จรนายชัชวานทองเหลือง40บาทจากแม่แตงรวมทั้งหมด590บาทนะแม่เนอร์ขอพิมพ์เป็นชื่อรวมเนอร์แม่เนอร์อันนี้เดี๋ยวได้รับเรียบร้อยแล้วแม่ขอให้สบายใจได้เลยทีนี้ท่านผู้ฟังขอบคุณนะฮะคุณพี่ยุวดีผลนิมิตนะครับคุณพี่ยุวดีผลนิมิตอันนี้ร่วมทำบุญกฐินยกโบสถ์นะที่จังหวัดกำแพงเพชรเนอะก็หลวงพ่อเปิ้ลส่งมาแล้วเนอะแหมบักกี่วันนี้ก็น่าจะถึงละนะฮะเพราะว่าผมได้ส่งที่อยู่ให้หลวงพ่อหลวงตาหลวงตาก็เลยบอกว่าอันเดียวหลวงตาจะส่งไปให้โยมหนานก่อนนะจะได้เอาให้ญาติโยมไปเลยนะสำหรับคนที่เปิ้ลได้ห่วมได้หอมแล้วนะก็ขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาบุญที่หลวงพ่อท่านก็เมตตาบอกว่าจะได้ให้เกิดความสบายใจนะว่าญาติโยมที่ได้ห่วมได้หอมนั้นจะได้รับพระที่เป็นซุ้มกอรุ่นหนึ่งเนาะที่อยู่ในโบสถ์นะที่เปิ้นยกนะเอามอบเพื่อเป็นของที่ระลึกพระอายุ35ปีท่านฟังเพราะว่าพระรุ่นนี้สร้างเป็นรุ่นที่1ของวัดนะที่สร้างขึ้นมาตอนสร้างโบสถ์เมื่อปี2532ได้บรรจุไว้ทีนี้น้ำมันท่วมหลายปีนะท่วมกุปีนะท่วมกุปีช่วงหลังๆนี่ผมไปเมื่อใดก็เห็นน้ำท่วมตลอดไปทำบุญที่วัดก็เจอน้ำท่วมเพราะว่าวัดนี้อยู่บักไก่บ้านแม่ยายผมนะน้ำท่วมกุปีนะครับเพราะว่าเพิ่นมีคลองอยู่หลังวัดนะฮะคลองเพิ่นอยู่หลังวัดฉะนั้นน้ำก็จะเข้ามาท่วมตลอดฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยตัดสินใจที่จะยกโบสถ์ขึ้นเพื่อมันปนน้ำนะแล้วโบสถ์นี้ก็อยู่ใกล้กับพระธาตุนะพระธาตุที่สร้างเมื่อประเมินมานานเนี่ยนะฮะพระธาตุผมก็ลืมชื่อนะชื่อเพิ่นนะพระธาตุไอ้ยังเนี่ยก็ลืมแล้วฮะมันเกิดแล้วมันก็ลืมไปนะท่านผู้ฟังขออภัยด้วยทีนี้ก็ เฮามาอู้จากันว่าเฮาได้รับบุญกฐินที่วัดที่สำนักสงฆ์ทุ่งบุรีไว้เนอะตอนนี้เฮาขาดเจ้าภาพใส่ซองนะเจ้าภาพปัจจัยใส่ซองตอนนี้ขาดอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณเจ้าภาพใส่ซองขาดอยู่ประมาณ3ซองนะครับ3ซองเนาะเพราะว่าต้องนิมนต์ทุกเจ้า5ตนนะเพื่อที่จะรับนะครับรับกฐินเพื่อกับหมู่เฮาฉะนั้นก็ขาดเจ้าภาพใส่ปัจจัยถวายนี่แหม3ซองมานับซองนี้นะเพราะตอนนี้มีคนรับอยู่แค่2รายก็คือทางคุณแม่เกศรชัยวุฒิแม่สุธรรมินทรีแล้วก็พ่อหนานประพัดแม่จันทร์ศรีดวงแสงตีได้รับในส่วนของปัจจัยใส่ซองนะส่วนสังฆทานนั้นก็บ่มีปัญหาได้ครบแล้วนะครับผ้าไตรครบแล้วนะอันนี้ก็มีปัญหาละขาดเรื่องของปัจจัยที่จะใส่ซองถวายพระ3ซองเนน1ซองนะรวมเป็น4ซองละ500บาทนะครับใครที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็แจ้งเข้ามาเพราะว่าพี่นันจะต้องพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพใส่หน้าซองฮือนั่นหมายความว่าทุกคนที่เป็นเจ้าภาพบาทก็ดีก็จะพิมพ์ชื่อนะครอบครัวท่านใส่ไว้ที่บาทนะปิดที่ฝาบาทฮือใครที่เป็นเจ้าภาพตานพระไตรก็จะพิมพ์ชื่อแปะที่พระไตรฮือใครเป็นเจ้าภาพสังฆทานยาก็พิมพ์แปะที่สังฆทานยาใครเป็นเจ้าภาพปัจจัยใส่ซองก็พิมพ์หน้าซองฮืออันนี้ผมต้องการทำเพิ่มมันเป็นเขาจะเพิ่มมีการตับสนส่วนยอดที่ว่าตั้งต้นจะมีรายชื่อเจ้าภาพนะฮะส่งไปพร้อมกันนะเจ็ดท่านทำบุญกฐิน5วัดรายชื่อนี้ก็จะไป5วัดนะท่านทำบุญกฐินพิเศษก็มีตังหักแฮมตี้หนึ่งท่านทำบุญกฐินยกโบสถ์ก็จะมีแฮมตี้หนึ่ง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับเจ้าภาพทุกคนนะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะฮะสวัสดีครับนั้นแม่ทองเอา1ซองนะเจ้าอ๋อขอบคุณนะแม่ซองแม่ทองขอบคุณถ้าปัจจัย1ซองเนาะครับแม่นูไปเด้อได้แม่ขอบคุณเด้อครับขอบพระคุณครับอ้อขอบพระคุณคุณแม่แม่ทองไข่งามเปิ้นขอ5ปัจจัย1ซอง500บาทสาธุอนุโมทนาเด้อแม่เด้อปัจจัยใส่ซองนะก็ตอนนี้ก็ของพระค้างแห่ม2เนนแห่ม1เนาะอันนี้ก็รวบรวมกันไปเท่าที่เฮาทําได้เพราะว่าวัดนี้เฮามีศรัทธาอยู่บ่ถึง50หลังคาเฮือนนะครับเป็นบ้านนอกเนาะวัดเล็กๆนะครับอยู่ในป่าในดอยก็มีคนไปตานกฐินเป็นนานก็อินดูว่าทางวัดเปิ้นต้องการจะสร้างกำแพงวัดนะส่วนใครที่มีกำลังทรัพย์เยอะก็ช่องละ5,000บาทท่านเจ้า5,000บาทเลยครับทำรายชื่อไปติดไว้ที่กำแพงนะครับถ้าเปิ้นบัดทำพี่นันจะทำเองนะพี่นันจะลงทุนทำเพิ่อนะถ้าเปิ้นทำเพิ่อนะพี่นันจะทำชื่อไปติดเพิ่อสำหรับเจ้าภาพที่ห้าเป็นช่องละ5,000กะทีนี้เอาเจตนาไปสร้างกำแพงวัดเพราะว่าหน้าวัดบ่มีกำแพงก่อนหน้านี้วันเกิดพี่นันได้นำผ้าป่าไปตานเพื่อตั้งต้นสร้างซุ้มประตูวัดแล้วก็มีป้อเลี้ยงท่านหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเปิ้นเป็นเจ้าภาพเสาไม้ฮื้อเฮาก็ไปเป็นเจ้าภาพร่วมได้อยู่ 40,000 กว่าบาทแล้วเปิ้นก็ทำผ้าป่าเพิ่มแถมได้ 80,000 ป่ายตอนนี้เปิ้นก็จะทำซุ้มประตูวัดขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อจากซุ้มประตูวัดตั้งหน้าเนี่ยมันมีกำแพง กำแพงมีท่านอยู่ 2-3 ช่องกระแปลงมีอยู่ 2-3 ช่องท่านผู้ฟังและหน้าวัดมันจะกีดๆนะมันกว้างครับแต่กระแปลงมันมีพอบอกแล้วว่าเป็นวัดนะถ้าคือถ้ามาพอไปในวัดนี่หมูว่าเป็นวัดเพราะว่ากระแปลงมันมีนะนี่ก็เลยตั้งใจว่าเฮาไปตานกฐินแล้วมันเป็นวัดบ้านนอกเปิ้นบ่ได้เรียกร้องเปิ้นบอกว่าได้เท่าใดก็ได้แล้วแต่พี่นานแล้วก็ญาติธรรมFC แฟนรายการเปิ้นบ่ได้กำหนดว่าใครได้ต่ออันใครได้ต่ออิ่มมีนะฮะเปิ้นมากำหนดมาเพราะว่าทางหมู่บ้านเปิ้นก็เข้าใจนะว่าแค่มีคนมาฮับตั้งต้นกฐินให้เปิ้นก็ดีใจละส่วนเจ้าบ้านเปิ้นก็บ่ได้ทําซองนะเปิ้นก็จะปักบ้านไผ่บ้านมันคนละต้นนะต้นน้อยต้นใหญ่ก็แล้วแต่กําลังของแต่ละบ้านแต่ละจองเพราะว่าดีนะคือการทําบุญแบบนี้มันเป็นการที่เฮาบ่ได้ไปบังคับเปิ้นก็อย่างที่พี่นันจวนนี่กฐินกองพิเศษนี่พี่นันบ่ได้กำหนดนะ100 200 300 500 1,000 3,000 5,000 แล้วแต่ท่านนะเพราะว่าพี่นันบ่กำหนดนะบ่กำหนดเลยนะว่าต้องหอมเท่าใดที่เฮาทำเฉพาะที่กำหนดคือกฐิน5วัดเฉยๆนะ1,000 5,000 แล้วก็500นะฮะกำหนดวัดละ100วัดละ200วัดละ300นะเฮากำหนดแต่กฐินพิเศษวัดนี้เฮาบ่กำหนดนะเฮาแล้วแต่ท่านจะหอมเอาทุกท่านสบายใจวันนี้เฮาอู้จะเริ่มของว่าได้เกิดเป็นมนุษย์ในกฐินที่เหลือแต่ว่าผมดูใน TikTok TikTok มาจาก TikTok มาจากไหนเดี๋ยวนะให้หมูมาถามอ้ายอย่างนี้อ้ายวะอ้ายอย่างหมูเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเปิ้นถามอย่างโหดก่อนเปิ้นมีอ้ายขึ้นมากำเดียวเนี่ยแม่เป็นเจ้าภาพซองกฐินห้าวัดเจ้าอ๋อกฐินห้าวัดห้าวัดก็แล้วแต่เนอะ500ปันห้าก็แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันมีสามกล่องนะกล่องร้อยนะครับกล่องกลาง1,000กล่องใหญ่1,500ก็เปิดพิจารณาเองครับมาเปิดของเลขเนาะเดี๋ยวนะครับขอพิมพ์อันเลขนี้เปิดกรรมเปิดมามีเลข
บัญชีเดี๋ยวขอแจ้งเลขบัญชีเพิ่มเติมโอเคแม่สีพันจันตาแม่สีพันจันตาเพิ่นจะหอมกระถินกล่องเลข500 บาทสวัสดีครับอ๋อสองพระเนาะแม่เนาะได้เลยขอบคุณนะแม่เนาะแม่ขันแก้วอินทาเขียวเนาะได้พร้อมลูกหลานเนาะได้ซองปัจจัยซื้อผ้าน้อขอบคุณนะแม่เนอร์โอ้ขอบคุณแม่ขันแก้วอินทาเขียวบอกว่าแม่ขอฮับซองถวายให้เจ้างานกฐินวัดที่ดอยลอนะแหม1ซองก็แสดงว่าซองตุ๊เจ้าก็ค้างแหม1สามเณรแหม1เนาะตะกี้ก็ได้ของแม่ทองไข่งามมา1ซองแล้วก็แม่ขันแก้วอินทาเขียวพร้อมลูกหลานทํา1ซองขอบคุณนะครับท่านฟังครับเปิ้นบอกว่าเวลาที่ตายเวลาที่ตายน่ะคนก็จะได้คนที่เป็นน้องครอบครัวของเฮาอ่ะมันก็จะวุ่นว่าอะไรกันจัดเข้าจัดของจัดขวกินขวตานจัดโน่นจัดนี่เนาะจัดสัปปะสัปเปโอสัตตุครับคุณนะคุณพี่ท่านชายอาหารนะฮะพร้อมด้วยอนันต์ลงอาหารบอกว่าอีปี้ขอฮับเลยเด้อขอฮับเลยซองปัจจัยของทูตเจ้า500 บาทที่ค้างอยู่นะน้องหนานฮับเลยเน้อแล้วก็โอนให้เรียบร้อยละนะขอบพระคุณเน้อครับเน้อพี่จันฉายไอ้นรงอาหารนะครับพร้อมครอบครัวเน้อนะที่ได้เมตตาถวายซองปัจจัยกฐินด้วยกันนะครับก็เหลือแต่ซองสามเณร1ซองเนาะ500 บาทใครที่จะร่วมก็ได้เน้อเพราะว่าสามเณรนี้อยู่ในวัดหลังนี้ล่ะอยู่ในวัดหลังนี้ว่ะอยู่ในวัดนี้แหละนะเปิ้นก็อยู่ที่วัดนี้นะแต่ว่าเปิ้นยังไม่ได้เป๊กเปิ้นยังเป็นเนนอยู่ก็คอยดูแลวัดวาอารามช่วยพระช่วยตุเพราะว่าในวัดนี้เปิ้นก็อยู่กันแค่2คนนะมีตุ1คนมีตุ1คนอันนี้เปิ้นเพราะว่ากันเป็นอยู่เป็นกันอยู่กันที่น้องท่านผู้ฟังศรัทธามีสี่ซา50หลังคาเนี่ยมันลำบากเนาะพระนักก็บ่มีไผมาเลี้ยงนะฮัลโหลส่งของครับส่งของพัสดุกะฮัลโหลพัสดุครับอ๋อตอนนี้อยู่ที่หน้าวัดกะครับเอาฝากไว้ตรงที่ได้อันประเด็นนี้อยู่หันละกะประเด็นนี้ไปสนีกะเป็นต้องของพระพัสดุครับอ๋อโอเคฝากไว้ให้เลยฝากไว้ได้เลยครับมาแล้วเนอะมาแล้วเนอะหลวงตาส่งมาบวยขนาดนี้มาถึงแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมขอไปยื้อพอคำเดียวเพราะว่าเพิ่นเอามาถึงละศาสนิกชนญาติธรรมแฟนรายการคลื่น FM 96ร่วมบุญมุทิตาสักการะบูชาอายุวัฒนมงคลครบรอบ75 ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีณวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ในวันที่1กันยายนขึ้นรถได้ที่วัดโลกโมลีในเวลา8นาฬิกาอย่าลืมในวันที่1กันยายนขึ้นรถได้ที่วัดโลกโมลีในเวลา8นาฬิการ่วมบุญมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบรอบ75ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีณวัดพระธาตุดอยสุเทพชื่อบอกว่ามีกูไว้แล้วไม่หมดนี่ครับ500บาทจะได้รับทันทีทันทีเลยนะครับเพราะว่าพี่นานแล้วท่านที่ทำบุญแล้วมาไปเอาได้เลยนะครับมาเอาที่พี่นานได้เลยนะพี่นานสามารถส่งมาให้ท่านได้นะคือถ้าส่งเนี่ยเดี๋ยวพี่นานก็ต้องหาสตางค์ก่อนเพราะว่าตอนนี้สตางค์พี่นานเรามีแต่ถ้าจะส่งไปให้ท่านนะก็จะต้องหาสตางค์ไปกล้าทรงแฮมนะครับอันนี้คือองค์ใหญ่มากครับเป็นรุ่นหนึ่งครับที่เพิ่นทำเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2532นะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นพระแห่งประวัติศาสตร์ที่ท่านได้ทำกฐินยกโบนแล้วมันจะได้พระองค์ใหญ่ๆแบบนี้ใส่กรอบเรียบร้อยมีแนบเอาไว้หนีบนะครับนี่ฮะสาธุมีกูแล้วมีกูไว้ไม่จนหนีบตัวเก่าก่อนเดี๋ยวเนอะหาที่หนีบก่อนโอ้นี่ครับท่านผู้ฟังโอ้อันนี้องค์ใหญ่ดีแตะกันกระสุนได้ตัวนี้นี่นะต้มนี่ถ้าโดนผ้านี้รับรองมาเข้าหน้าอกแน่อันนี้สำหรับท่านที่ทำบุญนะครับท่านจะได้รับเลยนะครับที่พี่แหนบอกไว้ตอนนี้ขอหลวงพ่อมา30องค์นะครับขอหลวงพ่อมา30องค์เพราะว่าที่หลวงพ่อใส่กรอบไว้อ่ะมีอยู่30องค์ที่หลวงพ่อส่งมาให้นะครับฉะนั้นอันนี้มีได้เลยมีพร้อมเลยนะครับสำหรับท่านที่ได้ฝากพร้อมไว้ท่านที่ได้ฝากพร้อมไว้แล้วก็มีคุณป้าขันแก้วพรมจริงป้าอูดนะครับอันนี้พร้อมรับของได้เลยนะครับไอ้ประสิทธิ์คำปัน500บาทนี่พร้อมเลยพี่จันฉายอาหารนี่ได้เลยนะครับพี่นันชิงชัยสั่งการได้เลยแม่เกศรชัยวุฒิโอนตังมาแล้วพร้อมรับได้เลยพี่สุนีกองบุญ500บาทได้เลยครับพระครูบดีกาประเสริฐประสัทโน500บาทได้เลยนะครับพี่สาลิสาใจขันจัด500บาทได้เลยนะแล้วก็คุณพี่ทองพูนอันนี้ก็พร้อมเลยนะครับคุณพี่ยุวดีผลนิมิตมารับได้เลยเนอะมาถึงแล้วนี่พี่นานเอามาห้อยโอ้โหองค์เต๊ปเป๊บหันมาแต่ไก่เลยนะสาธุนะฮะขอเปิ้นได้เมตตาเนาะมีกูไว้ไม่จนมันมานะมีกูไว้ไม่จนนะนี่เป็นรุ่นหนึ่งนะครับปี2532นะสร้างมาได้35ปีละท่านผู้ฟังเพิ่นยกโบสถ์มันก็เลยกุแตกเพิ่นก็เลยเอามาใส่กรอบมอบเพื่อญาติโยม
ผมขอเปิ้ลบอกว่าหลวงตาครับขอกองให้แล้วก็พอนะให้พระหนึ่งองค์หลวงตาบอกได้ตอนนี้เปิ้ลก็เลยส่งให้ผมที่ใส่กรอบแล้วมีอยู่30องค์นะครับสวัสดีครับผมชื่ออย่างครับพี่แดงสุมาลีกันพร้อมอ๋อสุมาลีกันพร้อมครับอันนี้จองไว้ก่อนเนาะได้ครับยกโบสถ์ได้จ้ะโอเคครับพี่ว่างแล้วพี่เข้าไปหาครับผมเข้ามาร่วมบุญแล้วก็ลวดมาเอาได้เลยนะพี่เนอะมาลวดเอาได้เลยนะครับอันนี้ก็ยินดีนะครับที่จะเก็บไปฮื้ออันนี้เราจะฮื้อคนที่เปิ้ลร่วมมาก่อนเนาะที่ร่วมมาก่อนอันนี้มาเกี่ยวกับกฐินห้าวัดเนอะมาเกี่ยวกับกฐินห้าวัดเนอะอ๋อพระครูเสิร์ฟบอกว่า1กันยาไม่ใช่1สิงหาพระครู1กันยาเดี๋ยวน้องแอบเพิ่งเอามาเลยนะว่ะงามขนาดเลยเนี่ยดูแล้วใส่กรอบเรียบร้อยนะท่านผู้ฟังครับมาอู้จ่าว่ามันบอกว่าพอเฮาตายนะคนในครอบครัวญาติพี่น้องก็จะวุ่นวะวุ่นวายนะจะวุ่นวะวุ่นวายแล้วก็หลังจากที่ทำศพทำซากเขาเรียบร้อยนะครับมันก็จะปีกไปลูกเต้าก็จะปีกไปเฮียนผัวเมียปีกงานญาติพี่น้องก็จะแยกย้ายกันไปตามภาระหน้าที่ของภัยของมันอันนี้เปิ้นบอกว่าหลังจากที่ทำบุญเฮาเสร็จแล้วนะทำบุญศพเฮาแล้วนะทุกคนก็จะแยกย้ายไปตามภารกิจของภัยของมันบางคนก็อยู่ไปผ่านไปแหมสัก 4-5 เดือนเขาก็จะเริ่มทำใจได้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะผ่านไป2ปี3ปีเขาจะเริ่มยังจะเริ่มไข้หัวได้แล้วนะไข้หัวได้นะมีความสุขบางคนก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีสามีใหม่มีภรรยาใหม่ก็จะแฮปปี้มีความสุขเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ด้วยกันก็ตายไปแล้วนะอันนี้เปิ้นบอกว่ามันจะเป็นมาแบบนี้นั่นหมายความว่าความเป็นสามีภรรยาความเป็นพ่อแม่ลูกความเป็นพี่น้องมันก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เป็นเพราะว่าช่วงไว้ทุกข์นะช่วงไว้ทุกข์หลังจากหมดเวลาไว้ทุกข์ร้อยวันแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปตามภาระหน้าที่ทุกคนก็จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปมีหนี้มีสินก็ต้องสร้างกันต่อไปถ้าคนตายละหนี้ละสินไม่ฮื้อก็ทุกข์ยากลำบากกันไปแหมเพราะคนที่ช่วยหาเงินมันหายไป1คนคนที่เหลืออยู่ก็ต้องแบกภาระหนักขึ้นเขาก็คงบ่มีเวลาที่จะมาคิดเติงหาเฮาละนะเพราะว่าเฮาละนี่ละศีลไว้ให้เปิ้นแต่ถ้าเฮาละเงินละคําไว้ให้เปิ้นเปิ้นจะคิดถึงอยู่ว่าโอ้ยคิดถึงพี่ตายผู้นานเนาะนี่มันละบ้านละรถละตีละตางไว้ฮื้อถ้าปุนานมันละนี่ละศีลก็เขาก็คงมาได้ถามหาละนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา นะท่านผู้ฟังนะอย่างผมพี่เนาะผมกับภรรยาเนาะถ้าผมตายก่อนนี่ภรรยาเดือดร้อนเพราะผมจะละนี่ไว้ฮื้อไงนี่บ้านนี่สปะแต่ถ้าภรรยาไปก่อนผมนี่ภรรยามีนี่ครับผมเพราะว่าภรรยาผมเปิ้นบ่เคยไปกู้ไปยืมบ่เคยไปเป็นหนี้เป็นสินไปพอเด้อไปเช็คบัตรไปเช็คเครดิตบุโรเด้อบ่มีชื่อภรรยาผมอยู่ในสารระบบบ่เคยเป็นหนี้บ่เคยได้ไปผ่อนบ่เคยหยังเลยเพราะว่าเรื่องผ่อนนี่อยู่ที่ผมหมดนะผมผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนนนผ่อนนี่ผ่อนที่ผ่อนตาชื่อผมคนเดียวนะฉะนั้นเมียนี่มาเป็นหนี้นะฉะนั้นถ้าเมียไปก่อนนี่ผมบ่ต้องมาแบกภาระหนี้เมียแต่ผมเนี่ยไปก่อนเนี่ยเมียลำบากอันนี้เป็นห้องว่าสิ่งที่เราต้องรอรับจากคนที่ตายนะคนที่ตายไปแล้วจะละอย่างไว้ฮื้ออันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่สิ่งที่คนจะนึกถึงคืออย่างหัวฮัดฟัง
แม้ว่าเขาจะจากกันไปเป็น5ปี10ปี20ปี3 40ปีผมเคยได้ยินป่อยแม่หลายคนเพิ่นเล่าเรื่องผัวเรื่องเมียเพิ่นให้ฟังอุ้ยสมัยตะก่อนนะพี่หนานเมื่อป้ออุ้ยยังอยู่นะอีแม่สบายยังอ่ะอีแม่ต้องยากการสักอย่างอ่ะป้ออุ้ยน่ะมันหาเลี้ยงอีแม่หาเลี้ยงลูกหาเลี้ยงหลานดูโอ้มันขยันมันจะกินจะเอวนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลุงโอ้ดีมากเลยพี่นันเพราะเปิ้นตายไปแล้วก็เติ้งหาเปิ้นพี่นันเฮ้ยนะเติ้งหาเปิ้นเปิ้นดีเปิ้นดีกับอีแม่เขาเนาะแล้วดูเดี๋ยวดีมากนี่อ๋ออีแม่ก็เลยตั้งใจว่าอีแม่จะมาเอาผัวใหม่ขนาดเนี้ยป้าอุ้ยนี่ตายไปได้ไป30 40ปีแล้วอีแม่ก็คงความเป็นโสดมาเนี่ยนะเออเนี่ยต้อหอดบาเดียวแล้วไปไหน8 90แล้วอีแม่ก็ต้องมาหัวใหม่เนี่ยอันนี้เปิ้นฮ้องว่าซาบซึ้งในคุณงามความดีของสามีที่ตายไปฮะบางคนก็มีโอ้พี่หนานสมัยเมื่อเมียยังอยู่นะเปิ้นดีกับเฮาเออเปิ้นดีกับเฮาเปิ้นดูแลกันบ้านกันเฮือนดูแลลูกดูแลเต้าดูแลทุกสิ่งทุกอย่างโอ้อาหารการกินนี่มันต้องได้อั้วใครอยากหยังบอกก็เดี๋ยวเปิ้นถึงไปเซาะไปหาไปเนี่ยไปทำให้กินดีพี่นันแล้วบัดจี้ด่าบัดจี้จมอย่างเนอะดีเป็นแม่ยิงที่ดีมากอ่ะอืมบ่าเรียกบ่าร้องบ่าห้องบ่าขอเออเนี่ยอย่างภรรยาผมนี่เหมือนกันหรอบ่าขอเนี่ยฮือก็เอาบ่าฮือก็บ่าวนะเออเนี่ยอยู่กันมาชาวปีนะถ้าบ่าฮือก็บ่าวถ้าบ่าแล้วก็บ่าขอด้วยนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นการทำให้หันน้ำใจของคนคนเฮานี่นะถ้าเริ่มต้นก็ขอนี่นะไอ้ยังก็ขออีกนะชีวิตนี้ทั้งชีวิตอะไปขี้ข้าไปตลอดอะท่านฟังตื่นมาได้เป็นไทยนะผมบอกนะใครที่มีผัวมีเมียแล้วก็นี่ก็ขอนั่นเดี๋ยวก็ขอนี่นะทำใจไว้เถอะท่านตื่นมาได้เป็นไทยอะท่านจะเป็นทาสเขาไปตลอดชีวิตเพราะอย่างมันเจ๊ก้ามันหรอมันเจ๊ก้าผัวก็มีเฮานะที่มันขอนะก็เดี๋ยวมันมีลูกก็จะขอแฮมถ้ามันมีหลานก็จะคอแฮมันติดอ่ะมันติดกันมันฮ้องว่าเชื้อมันส่งต่อกันเชื้ออย่างเชื้อขี้ขอเชื้อขี้ขอนี่มันส่งต่อกันนะแล้วไปขอพ่อมึงเลยอย่าไปขอแม่มึงเลยอย่ามันเกี่ยวไว้เนี่ยนี่เดี๋ยวมันก็จะขอไปตลอดนั่นแหละฉะนั้นอันเนี้ยเปิ้นว่าถ้าเริ่มต้นคำว่าขอนี่มันจะขอไปตลอดนะถ้าเฮาบอกเออแล้วแต่เตออีเนี่ยมันยังแขวนเนาะมันยังฮือช่องได้พิจารณาเออควรจะฮือควรบ่ฮือควรจะฮือนักควรจะฮือน้อยควรจะฮือบ่อยๆหรือมันเมินฮือเตื่อมันก็ยังมีข้อยกเว้นเนาะก็แล้วแต่เตอะอย่าหึข้าบ่ขอแล้วแต่สู่เตอะอย่าสู่เต็มใจฮือข้าก็เอาสู่บ่เต็มใจฮือข้าก็บ่เอาไงสู่ฮือข้าก็เอาสู่บ่ฮือก็แล้วแต่สู่หึยังอี้ยังแควนกันเนาะมันยังฮือโอกาสฮือเวลากันได้หายใจหายคอพ่องนะท่านผู้ฟังต้องระวังอันนี้เฮาอู้ฟังเฉยๆทีนี้น่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เฮามาอู้ถึงเรื่องของคนกับสัตว์สัตว์นี่มันเกิดตลอดเนาะท่านเอาไปพอแหละพอแมลงทั้งหลายเนาะพอหนอนเนาะพอแมลงพออย่างเนี้ยเชื้อโรคเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยที่เราเจอในอาหารในอย่างที่ต้องใส่รู้อย่างเนี่ยแต่ว่าวันไหนอันนั้นกินเหล้าโอ้ตายไป3ศพเหล้าดองเหล้าดองตายไป3ศพแล้วก็ตาบอดไป1แล้วก็ตอนนี้โคม่าแฮมเป็น4เป็น5แล้วก็ไอ้ที่ต้องเสียบออกซิเจนหายใจต้องโอ้ล้างตรงล้างไตแฮมโอ้เป็นซิปนะท่านผู้ฟังกินเหล้าดองเหล้าเถื่อนนี่ระวังเด้อใครเนี่ยชอบกินเหล้าราคาถูกๆนี่นะเนี่ยเปิ้นดองดีบ่ดีกับบ่ฮู้นี่ใส่อันนั้นใส่อันนี้สมุนไพรทั้งหลายนะไปเลยไปเถื่อยนะไปนับได้นับกินนะเนี่ยมันจะตายบ่ฮู้ตัวแล้วก็จะตาบงตาบอดไปแล้วใครจะเลี้ยงนะประเด็นเนี่ยฮะผมถามเหรอโอ้ไปกินเหล้าสูแล้วก็ตาบอดแล้วจะมาฮือเมียฮือลูกเลี้ยงแหมอี้เออไปเถอะปะไปอยู่บ้านนั้นคนพิการบ่เถอะเฮ้ยอย่าข้ามเลี้ยงหรอกเออยังบ่พออย่ามาขอฮือซื้อเหล้าฮือกินแหมต้องมาเลี้ยงมาพอแหมโอ้ยบ่นะเนี่ย
มันจะเป็นอะไรฟังฉะนั้นเปิ้ลบอกว่าสัตว์จริงนี่มันเกิดหน้าแบคทีเรียสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่มันเกิดที่เป็นผู้เป็นหมู่เป็นยุ่มย้อยย้อยย้อยน้อ10ตัวกว่าตัวคนโอ้ยเกิดออกมาเห็นสักคนนี่มันเปลี่ยน8 9เดือนก่อนท่านผู้ฟังขอบคุณนะครับคุณแม่ศรีพันธ์จันตามนพร้อมลูกหลานนะครับพี่ตาผมทำบุญกฐิน5วัดมา500บาทอนุโมทนาบุญเนอร์พี่หนานได้รับปัจจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาขอบคุณตัวนะครับเพราะนั้นท่านผู้ฟังเฮาถึงบอกว่าเกิดเป็นคนเนี่ยมันยากแสนยากบางคนเกิดมาแล้วพ้นออกจากท้องแม่มาก็บัดรอดสักกำตายเหี้ยอย่าบางคนก็ตายในท้องแม่เนาะได้7-8เดือนมาตายด้วยกันไปเหี้ยก็มีนะท่านฟังใหญ่มากำลังหน้าหักหน้าจังอายุแค่2-3ขวบ5ขวบเป็นป่วยเป็นมาสบายตายบางคนก็ไปประสบบัติเหตุตายกันทั้งครอบครัวก็มีเนาะเนี่ยอันเนี้ยมันเกิดก่อนยากแล้วตายง่ายเห็นเนอะประเดี๋ยวนี้นะสวัสดีครับพี่นาคุณชาติอาลีสนับนะจ๊ะเพราะว่าโอนตังให้แล้วนะจ๊ะเท่าไหร่100จ้ะทำบุญอันนั้นใช่ไหมทำบุญที่โรงทานใช่ไหมไม่ทำบุญอะไรเมื่อวานบอกทำบุญอะไรนะที่พี่นาบอกเดี๋ยวก่อนไม่ใช่โรงทานจ้ะกฐินกฐินพิเศษใช่ไหมหนึ่งร้อยบาทเนาะเจ้าได้เจ้าสาธุนะจ้าขอบคุณเนอะพี่อาลีสดับนะทำบุญกฐินพิเศษมาฮะ100 บาทเพราะนั้นมันเกิดยากแต่มันตายง่ายท่านผู้ฟังเฮาก็เลยบอกว่าโอ้ชีวิตคนเฮาทุกวันนี้นะมันต้องรักษาเนื้อรักษาตัวรักษากายรักษาใจให้ดีสวัสดีครับอ๋อโอนมาแล้วกับแม่ที่ห้าบุญตะกี้ไว้นั่นนะโอนมาเท่าไหร่แม่500 บาทเนาะได้สาธุนะแม่เนอะครับอนุโมทนาแม่ขันแก้วอินทาเขียวหอมซองปัจจัยถวายพระ500 บาทมาฮื้อเรียบร้อยละตะกี้พี่จันฉายอาหารเปิ้นก็โอนมาฮื้อละ500 บาทนะครับนะก็จะมีของเหลือของแม่ทองไข่งามเนาะกระถิ่น500ปัจจัยใส่ซอง500นะครับแล้วก็ที่ฮับไว้ก็พ่อนานประพัดแม่จันทร์สีแสงกับแม่เกศรชัยวุฒิแม่สุธรรมอินทรีย์ก็ค่อยว่ากันนะครับเรื่องท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงต้องดูแลกายใจตัวเก่าให้ดีสวัสดีครับจ้าจ้าแม่บุญเทียนจักรวาลเนาะเดี๋ยวเนี่ยแป๊บหนึ่งเนี่ยแม่บุญเทียนจักรวาลอันนี้โอนมาแล้วครับแม่บุญเทียนจักรวาลบ้านหนองหานะแม่นอครับขอบคุณนะแม่เนอครับ200นะแม่นอครับสาธุครับครับขอบคุณเนอแม่บุญเทียนจักรวาลบ้านหนองหานเนาะขอบคุณคนพี่สุพิชยาวอลเลนเดนเนอร์ที่ได้ร่วมบุญมาตะวันก่อนแม่บุญยกรเที่ยววังวันด้วยนะคุณยายยอดยิ่งสง่าวงปวัฒนาแม่เป็นพ่อปิ่นแก้วเด้อนางไข่แก้วลุงปอยายสุมนหินสดแม่ดีกองต้องการพรอุปนันแม่ฟองนวลแก้วกินโนแม่จินตนาพระองค์นี้ผ่านที่ต่อมาเนาะแม่ผมยังไม่ได้ยินกับที่ต่อจากแม่เด็กแม่เกศรชุดแม่สุธรรมินทรีย์สุภาวันนันแม่พรนิพพาจีน่าทองนี่ก่อนยังมาติดต่อแต่เนอะพี่นันบอกว่าจะทำบัตรธรรมหูอันประสิทธิ์ครับปานพิกุลนิพพากันท่าจันยายและพี่น้องจริงควรพิสิกรจันทละสิรินนลินตะวันพจนาคุณกัลยาหารฤทธิ์ทำบุญเจ้าของเงินท่านพระครูบดีกาสันตุท่านที่ได้ร่วมมุทิตายุวัฒนามงคลกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีในวันที่1 กันยายน
ก็ขึ้นดอยวันที่1เด้อท่านผู้ฟังเด้อที่วัดโลกโมลีรถออก 8:00 นนะ 8:00 นนะคุณสาสีทอน ถ้ามาเลย 8:00 นไม่มีรถรับนะคุณพี่นาชากาแฟด้วยนะ อย่าลืมนะจ๊ะวันที่1กันยายนรถออก 8:00 นเด้อตรง 8:00 นตรงนะถ้ามาแมก่อน 8:00 นนี่ก็ได้จ้างรถขึ้นไปคนเดียวเนอะขอบคุณครับคุณแม่แม่สุภักเนาะแม่สุภักแม่ละแม่สุภักเปิ้นตังเนี่ยบักคุณหวานนี่เนาะเปิ้นว่าเปิ้นจะจัดรถขึ้นไปร่วม3กันนะครับขอบคุณนะฮะอนุโมทนาเด้อนะเปิ้นจะขึ้นไปร่วมกับหมู่เฮาวันที่1กันยายนที่วัดดอยสุเทพ3กันรถนะครับขอบคุณนะประเด็นนี้พี่นันจัดไว้2กันอยู่นะถ้าหากว่ามันมีเกินก็ปล่อยห้องเพิ่มตอนนี้จัดสแตนบายไว้2กันเนาะลุงหมู่กายอุดนะจะเป็นคนมารับสถาญาติโยมเฮาวันที่1กันยายนวันติดเวลา8:00 นเจ้าจากวัดโลกโมลีเนอะอันนี้ก็ขอฝากทุกท่านด้วยทีนี้เ มื่อมันเกิดตุกเกิดเนี่ยเราก็จะต้องพยายามนะบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีเนาะมันมีชีวิตที่ราบรื่นเรียบร้อยอยู่ไปด้วยความสุขกายสบายใจนะอย่าอยู่ด้วยความทุกข์ความยากความลำบากซาสิ่งต่างๆนี่นะท่านผู้ฟังโอ้แต่ว่าผมขี่รถไปเจอรถไปเจอรถว่ะแต่วันก่อนแต่วันก่อนเมื่อวันติดขี่รถไปที่ดอยลอไปปะหมาโดนจนตายอยู่กลางอยู่ข้างทางโอ้ยนอนกึ่งดึงอยู่ข้างทางถ้าจะโดนปัดรถถ้าจะโดนรถถ้าจะไปปัดก้นมันแสดงว่ามันเดินข้ามถนนนะแล้วรถถ้าจะขี่มาเวยแล้วก็ปัดเปิ้นแล้วก็เอาตัวเปิ้นเนี่ยไปฟาดใส่ขอบฟุตบาทข้างทางก็เสียชีวิตลงนะฮะอันนี้ตาเหี้ยเปิ้นว่าตาเหี้ยตายหายตาอย่างหมูอย่างหมาเปิ้นว่าอีนะเปิ้นว่าอีนะอุปมาเหมือนคนอ่ะที่ไปโดนรถจนตายกลางถนนหนทางโดยปกตินี่ก็คือคนที่กินเหล้านี่แหละคนกินเหล้านี่นะอันตรายมากเพราะเวลาเขาเมาอ่ะเขาเตียวมันมาอยู่ในถนนมันเตียวปัดชงปัดชิงขอบคุณนะไอ้วสันคุณพี่สัญญาตาจุมปาพร้อมครอบครัวเนาะสัญญาตาจุมปาแก้วเมืองมาได้โอนเงินทำบุญหอมโรงทานที่ดอยสุเทพเนาะ100บาทพี่นันได้รับเรียบร้อยแล้วครับพี่ขอบคุณมากๆอันนั้นอยากให้ชีวิตยืนยาวก็อย่าไปเตียวหิมตางข้างถนนเวลาเมาเหล้าเนาะหรือบางคนมีเมาเหล้าแล้วขับรถนี่ขับรถเครื่องขับรถยนต์เป๋ไปเป๋มาเป็นห่วงนะไม่ใช่เป็นห่วงท่านนะเป็นห่วงท่านอย่าไปโจรคนอื่นนะท่านนี่ผมห่วงอะเพราะท่านต้องรู้ตัวเก่าว่าท่านเมาแล้วท่านไปขับอย่างรถเนาะขับรถเครื่องขับรถยนต์เนี่ยมันอันตรายแต่เราเป็นห่วงคนที่เปิ้นมาหูเรื่องหูแล้วอะเปิ้นยืนอยู่หิมตางข้างถนนอย่างเงี้ยไปต่ำไปจนเปิ้นบางทีเปิ้นขี่ไปดีๆเอารถไปเสื่องจนเปิ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาไม่ได้ห่วงท่านหรอกเอาห่วงคนที่ท่านเอาไปจนข้ออย่างเวลาคนเมาเหล้าเอารถไปจนคนอื่นแล้วมันก็บ่ยอมรับนะผมบ่ได้เมาเนี่ยผมบ่ได้ผิดรถมันผิดผมบ่ผิดอย่างก็รถมันบ่คนจนผมบ่ได้เอาไปจนจึงยอมต้องเอาคือตำรวจเป่าแอลกอฮอล์พุ่นเนาะพี่นาชาบอกว่าอ๋อจะเอาน้ำไปเลี้ยงวันเกิดหลวงพ่อตัวเจ้า100แพ็คอ๋อสาธุเนออนุโมทนาขอบคุณกับอ้ายประสิทธิ์คำปันพี่กุณิภากันทจันทร์ตัวเด้อที่ตั้งต้นไอติมฮือ300แท่งอันนี้เดี๋ยวพี่นันก็จะได้เช็คเงินว่าเขาจะได้หอมเปิ้นเต้าใดเนาะตอนนี้ก็กำลังรวบรวม1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14
เราจะได้หอมไอติมเปิ้ลประมาณ 1,400 นะครับ 1,400 บาท1,400 บาทนี่มันจะได้กี่แท่งเนี่ยแท่งละ5บาทเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนช่วงนี้มันเงียบๆนะเรื่องบุญนี่คนก็ใครเงียบๆไปละช่วงนี้ก็ 1,400 หาร5บาทได้280แท่งเนาะ280แท่งนะครับก็ตีว่า300ตัวอ่ะเนาะ300แท่งนะ 1,500 นะ 1,500 ก็ประมาณ300แท่งนะครับก็ของเปิ้นมี300ก็ได้แถม300ก็เป็น600เนาะ600แท่งก็โอเคละนะฮะ600แท่งแต่ว่าไอ้พัดมีนี่น่าจะได้ประมาณ200ถ้วยเนาะเพราะว่าเฮาฮื้อน้อยกว่าเปิ้นไปอิ่มนะมัน20กิโลอ่ะเดี๋ยวนะกิโลละเดี๋ยวนะอุ้มใช่ละกิโลละประมาณ10ถ้วยได้อยู่กะเนาะกิโลละ10ถ้วย10โลกว่า100อ้อ20โลกว่า200ถ้วยก็ถูกละนะฮะ 200ถ้วยนะครับไอติมก็300บวก300ก็เป็น600เนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมหอม พี่นานขอพักกรรมเดี๋ยวเฮามาอู้จากันต่อในรายการคุยธรรมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับI'm not afraid to die.
ทำจากองค์สมภาร